สวัสดีครับวิธีที่สโมสรฟุตบอลจะหารายได้เข้าสู่สโมสรนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันขายของที่ระลึกของสโมสรรายได้จากสปอนเซอร์หรือเงินรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆแต่หนึ่งในวิธีที่ส่งพลังและสามารถสร้างรายได้ให้กับสโมสรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำคือการซื้อนักเตะราคาถูกมาปั้นและขายออกไปด้วยค่าตั๋วที่มหาศาลซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่ว่ามันจะสามารถทำได้ทุกสโมสรและก็มีเพียงแค่ไม่กี่สโมสรในโลกเท่านั้นที่สามารถใช้วิธีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหนึ่งในนั้นคือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5ดีลซื้อถูกขายแพงกำไรบานของเลสเตอร์ซิตี้เทพตลาดซื้อขายนักเตะแห่งกองอังกฤษซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณวินดาก้อน239ผู้สนับสนุนทุกความมันเชียร์กีฬามันๆไปกับวินดาก้อน239โดยดีลซื้อถูกขายแพงกำไรบานของเลสเตอร์ซิตี้ดีลแรกได้แก่การขายเอ็นโกโลกองเต้มิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสให้กับเชลซีโดยเลสเตอร์ซิตี้นั้นคว้าตัวเอ็นโกโลกองเต้มาจากสโมสรกองในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยค่าตัวประมาณ9ล้านยูโรในปี2015ก่อนที่กองเต้จะสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นจนพาเลสเตอร์ซิตี้สร้างปฏิหาริย์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่ในฤดูกาลต่อมาจะเป็นเชลซีที่หอบเงิน35ล้านยูโรเพื่อมาสู่ขอเอ็นโกโลกองเต้เข้าสู่ทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งนั่นทำให้เมื่อนำตัวเลขมาหักลบดูแล้วเลสเตอร์ซิตี้ทำกำไรจากการซื้อมาขายไปเอ็นโกโลกองเต้ได้ถึง26ล้านยูโรดีลซื้อถูกขายแพงกำไรบานของเลสเตอร์ซิตี้ดีลที่2ได้แก่การขายแดนนี่ดิงวอเตอร์มิดฟิลด์ชาวอังกฤษให้กับเชลซีโดยเลสเตอร์ซิตี้คว้าตัวแดนนี่ดิงวอเตอร์มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2012ด้วยค่าตัวประมาณ900,000ยูโรเท่านั้นซึ่งดิงวอเตอร์นั้นก้าวเข้ามายึดตำแหน่งนักเตะตัวหลักของทัพจิ้งจอกสยามในทันทีและใช้เวลา2ปีครึ่งเพื่อช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้ผงาดขึ้นสู่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล 2014-2015 ก่อนที่จะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลถัดมาซึ่งในปี2017เป็นเชลซีครั้งที่ทุ่มเงิน38ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวแดนนี่ดิงวอเตอร์เข้าสู่ทีมและนั่นทำให้เมื่อนำตัวเลขมาหักลบดูแล้วเลสเตอร์ซิตี้ทำกำไรจากการซื้อมาขายไปแดนนี่ดิงวอเตอร์ได้ถึง 37.1 ล้านยูโรดีลซื้อมาขายแพงกำไรบานของเลสเตอร์ซิตี้ดีลที่3ได้แก่การขายเบนชีเวลแบ็คไซด์ทีมชาติอังกฤษให้กับเชลซีโดยเบนชีเวลก็คือผลผลิตจากอะคาเดมีของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพจิ้งจอกสยามในฤดูกาล 2016-2017 และด้วยฟอร์มที่โดดเด่นจนเกินวัยทำให้ในอีก2ปีต่อมาเบนชีเวลนั้นก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และกลายเป็นที่หมายปองของสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วประเทศก่อนที่จะเป็นเชลซีอีกแล้วที่หอบเงินสูงถึง50ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวในการคว้าตัวเบนชีเวลมาจากเลสเตอร์ซิตี้ในปี2020และนั่นทำให้เมื่อนำตัวเลขมาหักลบกันดูเลสเตอร์ซิตี้ทำกำไรจากการซื้อมาขายไปเบนชีเวลได้สูงถึง50ล้านยูโรดีลซื้อถูกขายแพงกำไรบานของเลสเตอร์ซิตี้ดีลที่4ได้แก่การขายลิยาร์ดมาเลสแนวลุกชาวแอลจีเรียให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเลสเตอร์ซิตี้ไปคว้าตัวลิยาร์ดมาเลสมาจากสโมสรเลอาร์ฟทีมจากลีกรองประเทศฝรั่งเศสในปี2014ซึ่งเลสเตอร์จ่ายค่าตัวมาเลสเพียงแค่5ล้านยูโรเท่านั้นก่อนที่ลิยาร์ดมาเลสจะโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจนเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งประวัติศาสตร์มาครองได้สำเร็จก่อนที่ในปี2018จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทุ่มเงินมหาศาลถึง68ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวลิยาร์ดมาเลสเข้าสู่ทีมและเมื่อนำตัวเลขมาหักลบดูแล้วเลสเตอร์ซิตี้ทำกำไรจากการซื้อมาขายไปลิยาร์ดมาเลสได้สูงถึง 67.5 ล้านยูโรและแล้วก็มาถึงดีลซื้อถูกขายแพงกำไรบานของเลสเตอร์ซิตี้ดีลที่5ได้แก่การขายแฮร์รี่แม็กควายเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติอังกฤษให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเลสเตอร์ซิตี้ทำการคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควายมาจากสโมสรเฮาซิตี้ในปี2017ด้วยค่าตัวประมาณ13ล้านยูโรก่อนที่แฮร์รี่แม็กควายจะโชว์ผลงานพิทักษ์เกมรับให้กับทัพจิ้งจอกสยามได้อย่างโดดเด่นจนสามารถก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ได้ในทันทีซึ่งนั่นทำให้แฮร์รี่แม็กควายกลายเป็นกองหลังที่หมายปองของทีมทั่วทวีปยุโรปและในที่สุดก็เป็นทีมขวัญใจมหาชนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุ่มเงินสร้างสถิติกองหลังที่แพงที่สุดในโลกและกระชากตัวแฮร์รี่แม็กควายเข้าสู่ทีมด้วยเงินสูงถึง87ล้านยูโรในปี2019และเมื่อนำตัวเลขมาหักลบกันดูแล้วเลสเตอร์ซิตี้ทำกำไรจากการซื้อมาขายไปแฮร์รี่แม็กควายได้สูงถึง74ล้านยูโรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับการซื้อถูกขายแพงกำไรบานของเทพตลาดซื้อขายนักเตะแห่งเกาะอังกฤษอย่างเลสเตอร์ซิตี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ